แต่ยังเพื่อให้เราสามารถอยู่กับความไม่สงบและความไม่สุขได้โดยใจไม่ทุกข์โอ้นี่สุดยอดเลยเขียนดีมากอันนี้ของอาจารย์ไพศาลวิสาโลมันอดไม่ได้หรอกคนเรามันยังต้องอยู่กับคนอยู่กับโลกอยู่มันก็ต้องเจอนะความไม่สงบแล้วก็ความที่มันยังไม่ได้สมใจไม่อะไรแต่ใจเราไม่ทุกข์นะอยู่ได้โดยใจไม่ทุกข์นะจะอยู่กับความไม่สงบก็แล้วแต่ไม่ใช่จะต้องหนีไปหาความสงบอะไรมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นให้พวกเรามาปฏิบัติธรรมด้วยการทำงานการทำงานนี่คือการปฏิบัติธรรมมันจะเห็นผัสสะอะไรต่ออะไรแล้วคุณอยู่ในขณะที่อยู่กับผัสสะอยู่กับการงานอะไรแล้วใจคุณมีความสุขนะใจเราสงบได้อย่างนั้นแหละถึงเรียกว่าเจริญในธรรมนะเขาบอกความเจริญในธรรมเนี่ยไม่ใช่เอาความสบายใจเป็นเครื่องวัดบางคนไปอยู่ในที่ที่หลีกเล้นแล้วสบายใจเพราะไม่มีใครขัดใจแต่พอมาอยู่กับหมู่กลุ่มก็ไม่สบายใจแหนงหน่ายแสดงว่ากิเลสเรายังไม่สิ้นสุดการอยู่กับหมู่กลุ่มจึงเป็นเครื่องวัดว่าเราเจริญในธรรมหรือไม่นะนอกจากจำเป็นที่ต้องหลีกเล้นเป็นบางครั้งบางคราวนะยกเว้นนะเพราะนั้นการหลีกเล้นไปเนี่ยคุณก็ไปอยู่คนเดียวคุณก็สบายใจไม่มีใครขัดใจใช่ไหมคุณนึกว่าคุณเจริญในธรรมไม่ใช่คุณเจริญในธรรมคือคุณอยู่กับหมู่ได้แม้ถูกเขาขัดใจขัดเกลาอะไรแล้วแต่เนี่ยก็สามารถทนอยู่ได้อยู่กับหมู่ได้โดยจิตเรามีแต่ความมั่นคงแข็งแรงขึ้นนี้เรียกว่าความเจริญในธรรมพอเข้าใจนะเรื่องของกิเลสที่เราจะต้องชำระล้างที่พ่อท่านเคยเทศอยู่เสมอเลยว่าเรื่องของฌานฌานนี่คือการเพ่งเผากิเลสนะคนจะมีฌานอยู่ฌานนี่ไม่ได้มีเข้ามีออกหรอกพ่อท่านบอกนะพระอรหันต์เนี่ยจิตเป็นฌานอยู่ตลอดเวลาไม่อย่างพวกฤาษีจะมีฌานทีต้องไปนั่งทำเตะท่าเข้าสมาธินะเข้าฌานออกฌานอะไรเงี้ยของพุทธเนี่ยไม่มีอ่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปเข้าฌานออกฌานอยู่อย่างนั้นน่ะฌานจะเกิดตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานเกิดอยู่ตามปกติวิสัยเลยคุณหมดกิเลสฌานนี่คือการหมดกิเลสกิเลสอะไรบ้างนะปริยุทธานกิเลสวิติกรรมกิเลสอันนี้หมดไปนานละนะอริยบุคคลโสดาบันนี่จะไม่มีละกิเลสหยาบๆอบายมุขก็ไม่มีแต่จะมีกิเลสเขาเรียกปริยุทธานกิเลสกิเลสระดับกลางพวกนิวรณ์ต่างๆนะกามฉันทะกามฉันทะคือความใคร่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในเรื่องของกามมันเป็นเรื่องของแรงดูดนะกามนี่ดูดถ้าพยาบาทนี่ผลักนะผลักถ้าถีนมิทะเนี่ยคืออะไรจมนึกออกไหมคนติดถีนมิทะนี่มันจะจมง่วงเหงาซึมเศร้าจมอยู่งั้นน่ะนะสรุปถ้าจะกุกุจะเป็นไงรู้ไหมพวกนี้พวกลอยนะพวกฟุ้งซ่านมันลอยนะเปรียบเหมือนความเป็นทาสนะการมาจันทานี่เปรียบเหมือนคนเป็นหนี้คุณมีกามคุณก็ต้องไปหาชดใช้เป็นหนี้เขาอ่ะนะมาบำรุงบำเรอตัวเองอ่ะนะเหมือนกับคนเป็นลูกหนี้ส่วนพยาบาทนี่เหมือนกับคนเป็นโรคนะมันเจ็บปวดหัวใจเนาะคนเป็นคนที่มีพยาบาทเจ็บปวดหัวใจเคืองแค้นอะไรเขาเงี้ยมันคนเป็นหนี้ส่วนทีนมิทะเนี่ยอะไรเหมือนคนที่ติดมีเครื่องจองจำนะอยู่ในเครื่องของจองจำเงาเศร้าซึมคุดคู้อยู่นะพวกทีนมิทะนะเหมือนถูกคาคือคาใส่ไว้ไม่ไปไหนไม่ได้เพราะมันติดหลับติดสงบติดอยู่งั้นนะติดทีนมิทะส่วนอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านเนี่ยมันคือประเภทพวกลอยเปรียบเหมือนคนที่ยังเป็นทาสนะเป็นทาสนะกุกกุจจะกุกกุจจะส่วนวิจิกิจฉานะความยังลังเลสงสัยพวกนี้จะมีอาการแกว่งนะไม่แน่ไม่นอนนะไม่แน่ไม่นอนยังสงสัยโน่นนี่พวกวิจิกิจฉาเปรียบเหมือนทางไกลกันดารไม่ถึงเป้าหมายสักทีมันไกลอยู่ไกลไปเรื่อยๆเพราะมันมีแต่วิจิกิจฉานี่คือเรื่องของนิวรณ์เปรียบเทียบอย่างละเอียดนะเรื่องของละเอียดความละเอียดของนิวรณ์ในเรื่องของโพชฌงค์7
นะวันนี้จะไล่ลองไล่หมวดสำคัญสำคัญให้พวกเราดูคุณยอมขอถามครับอ้าวถามมาถามมาเลยเชิญกราบนมัสการท่านสมณะเสียสีเจ้าค่ะเออนะชื่อสมใจสมใจโอ้ชื่อทางทางเพียรพ้นทุกข์ค่ะโอ้โหเพียรพ้นทุกข์เลยนะก็ง่วงอีกนานแล้วค่ะมันก็ง่วงนอนนะคะเพราะอะไรคะมันติดเอามากเลยนะติดจังเลยง่วงนอนมันต้องพยายามทำให้มันตื่นแต่มันก็เป็นนะแต่ว่าใช้วิธีนี้นะสมมติอ่านหนังสือเนี่ยนะอย่าเอาแต่แค่อ่านแล้วพิจารณาแล้วหัดบันทึกจดถ้าเราหัดบันทึกจดเนี่ยมันจะไม่ลืมมันจะไม่หลับนะมันจะตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเราจะจดไม่ถูกยกเว้นที่คนติดหลับมากๆบางทีก็ไปหลับได้เหมือนกันแสดงว่าเจโตแท้เลยเนี่ยเราอ่ะเจโตแท้เลยสายเรียกว่าหลับง่ายหลับได้ขนาดนั้นเลยนะอ่านก็หลับฟังทำก็หลับเนาะเพราะฉะนั้นต้องหัดจดหัดบันทึกทำอะไรให้มันมีการเคลื่อนไหวนะซะบ้างนะอย่าเอาแต่นิ่งๆอยู่เฉยๆอาตมาใช้วิธีนี้นะโยมนะอาตมาก็สายหลับเหมือนโยมนี่แหละมันจึงรู้ใจกันนะฟังธรรมก็หลับถ้าไม่มีอะไรทำนะใช้วิธีนี้อาตมามันมีเขาเรียกอะไรพรสวรรค์ของตัวเองเวลาทำฟังธรรมพ่อครูเนี่ยอาจจะมันจะมาเขียนรูปด้วยวาดรูปอะไรต่ออะไรอาตมามันมีศิลปะทางด้านนี้แต่วาดรูปแล้วมีประโยชน์นะคือเอาคติธรรมเขียนแล้วไปให้เด็กสอนเด็กได้ด้วยอะไรด้วยขณะที่วาดรูปไปเนี่ยมันหลับไม่ได้หรอกวาดรูปเนี่ยนะมันต้องมีสติต้องคอยจดจ่อโน่นนี่แต่มันไม่ต้องใช้สมองมากอ่ะสมองเอาไปอยู่กับการฟังธรรมนี่ก็เป็นวิธีการแก้หลับอย่างหนึ่งนะไม่ให้มันไปหลับมันไปหลีอะไรกับสิ่งเหล่านั้นถ้ามันเป็นประโยชน์นะเราก็รู้ว่าฟังธรรมนี่มีประโยชน์อ่านหนังสือก็มีประโยชน์แต่มันคอยจะหลับนะเพราะมันติดนี่เป็นกิเลสอย่างหนึ่งเป็นกีนามิทะเพราะฉะนั้นแก้โดยการเนี่ยต้องหาอะไรที่มาดึงใจให้มันตื่นขึ้นหนูถนัดอะไรอ่ะหรือไม่ถนัดสักอย่างแต่จดก็ไม่ถนัดนะคะจดไม่ค่อยถูกค่ะเดินอย่าไปนั่งงั้นน่ะเดินฟังธรรมเดินจงกรมไปด้วยได้ออกกำลังกับการเดินหรือเดินก็ยังจะหลับอีกเดินได้ค่ะแต่ฟังธรรมพอได้ค่ะแต่อ่านหนังสือนะคือมีความอยากอ่านหนังสือของพ่อครูบ้างอยากอ่านแต่ว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะอ่านไม่ได้เกิน 3-4 หน้าค่ะมันก็ง่วงทันทีเลยเช้าก็พยายามจะลุกมาอ่านได้แป๊บนึงต้องอ่านยังมันงงอ่ะเจ้าค่ะอ่านต้องอ่านอย่างชนิดที่ว่าเปิดทีละหน้าโอ้อันนี้ดีไว้ขีดเส้นใต้เหมือนค้นหาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่านพอผ่านไปเดี๋ยวก็หลับอ่านแบบนั้นเนี่ยก็หลับอ่านอย่างเหมือนกับค้นคว้าหาหรือเหมือนคนที่กำลังทำวิทยานิพนธ์เขาต้องหาอะไรที่มันเป็นประเด็นหลักๆเป็นประเด็นสำคัญนะโอ้อันนี้เป็นประโยคทองเลยนั่นเป็นวรรคทองเลยต้องขีดเส้นใต้ไว้ต้องออกมาจดไว้อย่างจะมาตอนนี้กำลังโอ้โหบันทึกอ่านหนังสือของพ่อท่านฟังส่วนใหญ่ได้จากการอ่านมากกว่าอ่านแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงนั้นนี่แล้วมารวมไว้ในสมุดของเราอีกเล่มหนึ่งนะอันนี้เป็นโอ้โหประโยคทองเป็นวรรคทองที่จริงมามีโอ้โหมากมายเยอะแยะเป็นหลายๆเล่มเลยเนี่ยเล่มนี้ก็เล่มหนึ่งเนี่ยเนี่ยบอกให้พิเชษก็แล้วถ้ามาหาตมาจะให้เขาสักชุดหนึ่งอาตมาเขียนหนังสือแบบเนี้ยไว้ประมาณ 6-7 เล่มได้มั้งนะมีการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นขั้นตอนแล้วมีสมาธิทิฏฐิเล่ม1เล่ม2แล้วเนี่ยเล่มนี้เป็นเล่ม3ความอัศจรรย์ที่ได้ค้นพบจากการปฏิบัติธรรมนะจากการบันทึกธรรมของอาตมาแล้วก็มารวบรวมเป็นเล่มมันต้องทำให้มันตื่นตัวไม่ใช่ฟังแบบผ่านๆไปลอยๆฟังหลับนะหลับไม่เหลือมันต้องจดจ่อต้องเอาให้มันจริงๆจังๆมันจะไม่หลับแต่มาแก้โดยวิธีเนี้ยนะแก้โดยวิธีแล้วมันก็หายจริงๆคืออย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่อ่านว่าเป็นหน้าๆไปใช่คนคว้าหาความรู้แล้วเราก็หาอ่านที่เราอยากรู้แล้วเราก็อ่านแล้วก็เน้นไว้ต้องหาคนอะไรที่เรารู้สึกอ่านแล้วมันรู้สึกมัน
โอ้ใช่เลยเนี่ยอันนี้ตรงกับใจเราเลยถูกใจเลยเนี่ยมันถึงจะตื่นมันถึงจะตื่นตัวในการค้นคว้าอ่านผ่านไปอ่านผ่านไปผ่านไปหลับค่ะโยมจะเป็นเช่นนั้นแหละค่ะใช่พอเพียงแป๊บเดียวทำไมง่วงใช่เพียงสักแต่ว่าอ่านได้อ่านแค่นั้นเนี่ยแต่มันไม่เข้าเนื้อไม่เข้าเนื้อเข้าหนังเข้าไปในสาระอะไรในนั้นจริงจังมันจะไม่ได้ผลเท่าไหร่เสียเวลาด้วยให้มันนั่งไปทำงานซะยังดีกว่ามาอ่านแล้วมาหลับเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าจะอ่านให้ได้ประโยชน์ไปคิดอย่างนั้นเลยเหรอเจ้าค่ะคิดว่าอ่านแล้วมันไม่ได้อะไรทำงานดีกว่าทำงานดีกว่าใช่ทีนี้ถ้าอยากจะอ่านถ้าอยากจะอ่านให้ได้สาระให้ได้ความรู้ต้องอ่านอย่างค้นคว้ามันเลยอ่ะนึกออกไหมค้นคว้าให้มันต้องอย่างนั้นเลยเพราะมามันสายเดียวกับหนูนี่แหละนะหลับเก่งที่สุดอันมาเดี๋ยวเคยท้าเลยใครจะมาหลับเร็วกว่าอาตมาล่ะมาลองแข่งกันดูไหมอาตมาที่หัวไม่ทันถึงหมอนก็หลับแล้วนะหลับกลางอากาศยังได้เลยนะสมัยก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ถึงขนาดนั้นเดี๋ยวนี้ก็หลับง่ายนะหลับง่ายตื่นไวเรื่องหลับนี่ไม่กลัวใครเลยอาตมาหลับเก่งมากนะสมัยก่อนยังโดนพ่อท่านทักอยู่เรื่อยไอขายหน้ามานานเลยสมัยปฏิบัติธรรมแรกๆอ่ะนั่งคุยอยู่ดีๆนะไปแล้วนะสายหลับเหมือนกันอ่ะจะมาว่าต่อเลยนะทีนี้ในเรื่องของหลักปฏิบัติสำคัญเลยนะของในบรรดาหัวข้อธรรมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งจะมาถนัดแล้วก็ชอบมากเลยจนไม่ต้องท่องจะจำได้หมดนะ7ข้อคือองค์แห่งโพชฌงค์7โพชฌงค์7มีสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบกขาเนี่ยนะจะไล่รายละเอียดให้ฟังนะสติสัมโพชฌงค์เขาบอกชาวพุทธส่วนมากเนี่ยเรียนรู้ปริยัตินะปริยัติคือหัวข้อธรรมหลักธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ไม่รู้แผนที่จึงไม่ไปไหนย่ำอยู่กับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนวิธีเดินนะไว้ในหลักของโพชฌงค์7คือการก้าวโพชฌงค์7นี้แปลว่าองค์แห่งการก้าวเดินนะหรือทางแห่งการตรัสรู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเป็นเครื่องย่ำยีมานอะไรต่างๆเนี่ยเป็นภาษาที่แปลถึงเรื่องของโพชฌงค์7พระพุทธเจ้าท่านปรากฏโพชฌงค์7จึงเกิดนะโพชฌงค์7เนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ได้นะเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่ลึกซึ้งเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมีอุปมาอุปไมยยังไงอันนี้ซึ่งอาตมาว่าหาอ่านยากในตำราทั่วไปเขาไม่เขียนละเอียดอย่างนี้หรอกเขาเขียนว่าสติสัมโพชฌงค์สติก็คือความลึกรู้แค่นั้นแหละรู้ยังไงอ่ะรู้ยังไงมีอะไรต่อไหมที่จะไปต่อได้ไหมสติสัมโพชฌงค์คือการระลึกรู้อะไรรู้แจ้งกิเลสนะรู้แจ้งกิเลสคือมีสติรู้ทันกิเลสคนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่รู้ง่ายๆนะว่าตัวเองมีกิเลสอะไรอ่ะนะเพราะฉะนั้นต้องรู้กิเลสให้ชัดอ่านกิเลสให้ออกแล้วลดกิเลสให้มันได้นะเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์นะต้องมีความไวๆท่านเปรียบอุปมาเหมือนจักแก้วจักแก้วนี่จักแปลได้2อย่างคือตัวจักรกลที่เป็นตัวจักรสำคัญเลยนะในโพชฌงค์7เนี่ยตัวสตินี่สำคัญที่สุดอันดับ1เลยท่านถึงมาไว้ที่อันดับ1ตัวจักรกลสำคัญเลยหรือจักนี่แปลว่าความแววไวก็ได้นะความแววไวนะเปรียบเหมือนจักแก้วมีความแววไวต้องมีสติเป็นเครื่องช่วยนำทางอธิบายเป็นภาษาที่โรแมนติกหน่อยไม่รู้ใครเป็นคนเขียนไว้แต่มาจำไม่ได้นะอาจจะเป็นของพ่อครูหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเปรียบเหมือนกับว่านะเหมือนคนมีความรักอะพอมีความรักเนี่ยมันจะคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจใช่ไหมจริงไหมคนมีความรักโอ้โหคิดถึงอยู่ทุกลมหายใจเลยนะเหมือนเรามีสติเนี่ยคุณก็ต้องระลึกถึงความมีสติอยู่ทุกลมหายใจเหมือนกันนะรู้ตัวให้ได้ทุกลมหายใจนะไม่ใช่มีสติแค่ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็หลงสติลืมสติไอ้นนไอ้นี่ละมันต้องให้ได้ทุกลมหายใจถึงจะเป็นสติสัมโพชฌงค์นะนะสติมี3ระนาบ4มี3ระดับอันนี้อธิบายแล้วนะสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอริยชนอะไรอย่างเงี้ยนะ2
เมื่อมีสติแล้วเนี่ยต้องมีธรรมวิจัยธรรมวิจัยคือพิจารณาแยกแยะกิเลสได้นะแยกแยะกิเลสออกเปรียบเหมือนช้างแก้วช้างแก้วนี่คือเป็นผู้ที่หนักแน่นใหญ่โตนะแล้วก็พาลุยหน้าช้างเนี่ยนะมีความเรียบร้อยแข็งแรงนะอธิบายเป็นภาษาโรแมนติกหน่อยคือฉันจะสอดส่องจ้องเธอไม่ห่างหายใช่ไหมเวลาคนมีความรักนี่ก็อยากคิดถึงแต่คนรักอ่ะอยากจะสอดส่องจ้องเธออยู่อย่างนั้นแหละนะเหมือนกับเนี่ยพิจารณาแยกแยะกิเลสอ่ะจะสอดส่องจ้องกิเลสกิเลสแล้วมันเกิดขึ้นกับเรายังไงเมื่อไหร่นะต้องสอดส่องจ้องเธออยู่ทุกลมหายใจแล้วก็มาวิริยะสัมโพชฌงค์คือภาคเพียรลดละกิเลสท่านเปรียบเหมือนม้าแก้วนะม้าแก้วนี่มีความขยันรวดเร็วเป็นกองกำลังเสริมให้หนาแน่นนะเป็นภาษาโรแมนติกภาษาคนที่มีความรักก็เหมือนกับลำบากแค่ไหนฉันก็จะพยายามไปกับเธอให้ได้นี่มีความพยายามมากมีความวิริยะมากเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์มันต้องให้พยายามอย่างนั้นน่ะเหมือนคนมีความรักโอ้โหพยายามอยากจะไปอยู่กับคนรักให้ได้นะข้อ4ปิติสัมโพชฌงค์เป็นไงปิติสัมโพชฌงค์คือจะมีความอิ่มใจกำจัดกิเลสได้เปรียบเหมือนมณีแก้วนะมณีแก้วเป็นเครื่องประดับที่มีค่านะเหมือนก็มีเครื่องประดับที่มีค่าอยู่กับตัวเลยนะเพราะไม่มีสิ่งไหนที่จะสูงค่าไปกว่าคนที่เรารักนะคนที่มีความรักเขาจะคิดอย่างนั้นนะปัสสธิสัมโพชฌงค์ก็คือเปรียบเหมือนนางแก้วมณีแก้วกับนางแก้วต่างกันไงนะมณีแก้วเนี่ยเพียงแต่เครื่องเป็นเครื่องประดับแต่ส่วนนางแก้วนี่อยากแนบชิดติดกายเราเลยนะจะเป็นปัสสธิคือสงบจากกิเลสเปรียบเหมือนนางแก้วนะสมาธิสัมโพชฌงค์คือสภาวะจิตที่ตั้งมั่นเปรียบเหมือนข้าบดีแก้วข้าบดีแก้วเนี่ยคือมีทั้งมณีแก้วมีทั้งนางแก้วคือคลุมหมดเลยข้าบดีแก้วนะผู้ร่ำรวยนะผู้ร่ำรวยนะส่วนอุเบกขาไม่ต้องเอาภาษาโรแมนติกนะเดี๋ยวโยมไม่ค่อยเข้าใจอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือจิตที่เที่ยงธรรมเป็นกลางอุเบกขาเนี่ยเปรียบเหมือนปรินายกแก้วปรินายกแก้วนี่คือผู้ที่ปกครองครอบครองหมดทุกอย่างทั้งคฤหบดีแก้วนะอย่างนี้เป็นต้นมันจะสำคัญเป็นลำดับนะไปเรื่อยๆนะถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกต้องเนี่ยอยากรู้ไหมว่าเราปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกถ้าจะปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยจะเกิดสิ่งต่อไปนี้คือ1คุณจะโกรธน้อยลงนะจะเห็นความโกรธของเราเนี่ยเร็วขึ้นปกติเราไม่ค่อยเห็นง่ายๆใช่มั้ยโกรธพรวดออกไปแล้วเนี่ยนะยังไม่อยู่เลยไปแล้วไปก่อนแล้วนะเห็นความโกรธไม่ทันมันออกไปแล้วนะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมถูกต้องเนี่ยนะมันจะรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ไปโกรธหรือไม่ไปแสดงความโกรธใส่ผู้อื่นรวดเร็วอะไรประมาณนั้นนะ1นะโกรธน้อยลงและเห็นความโกรธของตัวเองเร็วขึ้น2จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นตัดสินใจคนอื่นว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรจะตัดสินเขาน้อยลงนะอย่างท่านจันทร์ท่านเคยบอกว่าให้อ่านใจอ่านจิตก่อนที่จะอ่านผิดอ่านถูกนะอ่านใจแล้วก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่านคนโน้นผิดคนนี้ถูกอะไรเงี้ยอ่านใจตัวเองก่อนว่ามีกิเลสหรือเปล่ามีอคติหรือเปล่าอย่างนั้นที่เรียกว่าเออรู้จักจับจ้างชั่งใจดูนะข้อ3เห็นความเลวของตัวเองมากขึ้นเห็นความดีของผู้อื่นมากขึ้นนะมองคนอื่นในแง่บวกบ้างอย่าไปมองแต่คนอื่นในแง่ลบทั้งที่เราก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เหมือนกันแหละนะเหมือนกับว่าแม้เหตุผลจะดีแต่ความสามัคคีก็ไม่มีความหมายนะเหตุผลดีเหตุผลดีคุณทะเลาะกันเนี่ยคุณอ้างเหตุผลดีทั้งนั้นแหละแต่แล้วมันแต่ความสามัคคีพ่อท่านบอกมันก็ไม่มีความหมายเพราะนั้นอย่าเอาแต่เหตุผลเหตุผลคือความบ้าอัตตาคือความจริงเคยได้ยินไหมอันนี้พ่อท่านก็บอกว่าเหตุแม้แต่เหตุผลดีนะแต่ความสามัคคีมันก็ไม่มีความหมาย
มันจะแตกความสามัคคีกันมาด้วยเอาเหตุผลชนะกันเลยนะมันไม่ถูกนะข้อ4รับฟังมากขึ้นอยากจะอวดภูมิน้อยลงนะข้อ5จะไม่อยากโกหกหลีกเลี่ยงการนินทานะจะพูดน้อยลงข้อ6แสวงหาความสุขแบบกามคุณน้อยลงสนใจฟังเรื่องของกิเลสจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเพิ่มกิเลสสนใจแต่เรื่องของการลดกิเลสเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมถูกต้องแล้วมันจะเกิดสภาวะอย่างเงี้ยใครมาพูดเรื่องลดละกิเลสอยากฟังเนี่ยกำลังมาเทศกำลังมาพูดอยู่เนี่ยคือพูดเรื่องการลดกิเลสไม่ใช่มาเพิ่มกิเลสจะไม่จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นนะลดความจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นลองสำรวจตนดูตัวเราซิว่าเป็นอย่างนั้นไหมยังจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นอะไรอยู่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะจะละอายใจเมื่อคิดชั่วจะมีความเมตตานะคิดถึงส่วนรวมมากขึ้นกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเชิญในเล่มที่ท่านสมณะเขียนว่าประมวลธรรมนี่เป็นธรรมะของพ่อครูหรือเปล่าคะประมวลธรรมเล่มหนึ่งอ้อยลองเปิดหน้าต่อไปสิหน้าต่อไปใช่เป็นสีสีไหมใช่เจ้าค่ะอ๋อของของพระไตรปิฎกส่วนใหญ่มาจากพระไตรปิฎกมันจะคล้ายๆกับที่ท่านอธิบายเมื่อกี้อ๋ออันนี้คือปลายทางของนักปฏิบัติธรรมนะคะจะเบิกบานแจ่มใสจะมีแค่6ข้อเองค่ะเบิกบานแจ่มใสสุภาพสงบหมดความอยากสิ้นความเสพใช่ไหมใช่อันนี้ของพ่อท่านอันนี้ของพ่อท่านเบิกบานแจ่มใสสุภาพสงบมัธยัสด้วยเบิกบานแจ่มใสมัธยัสสุภาพสงบหมดความอยากสิ้นความเสพสงบถูกไหมได้หมดแล้วเจ้าค่ะอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยอ้อยถามนี่มันก็ดีละเบิกบานแจ่มใสนี่เป็นข้อแรกเลยปฏิบัติธรรมนี่ต้องเบิกบานแจ่มใสไม่ใช่โหมีแต่หดหู่ห่อเหี่ยวอย่างนั้นปฏิบัติธรรมไม่ได้เจริญในธรรมเบิกบานแจ่มใสมัธยัสคือรู้จักประมาณนะไม่กินใดอะไรฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากน้อยสันโดษมีวันละ9อะไรเงี้ยนะยงขอโอกาสถามตรงนี้นิดนึงเจ้าค่ะบางท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเห็นเขาบอกว่าเพี้ยนไปในเจ้าค่ะคืออะไรคุณครับเพี้ยนก็คือมันไม่เหมือนคนโลกเขาไงนะเขาบอกเอ๊ะนี่มันเพี้ยนไม่เหมือนกูเลยกูก็จะกินก็อยากกินอะไรก็กินกูอยากเที่ยวก็เที่ยวมันก็เลยดูไม่เหมือนเขาคนที่เขาว่าเราบ้าเนี่ยนะตอบเขาอย่างนี้นะว่าเราบ้าหรือเราเพี้ยนนะอ้อยจำวันนี้เนี่ยประโยคทองนะจดไว้ดีนะเวลาคนเขาว่าเราบ้าบอกเราบ้าดีๆยังดีแต่ไอ้คนที่ไปดีแต่เรื่องบ้าอ้อยเข้าใจไหมฉันบ้าในเรื่องดีๆอ่ะดีกว่าคุณไปดีใจเรื่องบ้าๆนะเข้าใจไหมนะตอบมันไปอย่างนี้เลยแล้วรีบวิ่งหนีหน่อยเดี๋ยวจะโกรธก็จะตีเอาเนาะคนเราเป็นงั้นอ่ะมันก็ว่าเราเพี้ยนนะก็เพี้ยนไปจากพวกเขาสินะเขาก็เป็นอย่างคนโลกเป็นอย่างนั้นอ่ะคนทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่ด้วยนะนะที่ยังกินสูบดื่มเสพอะไรอยู่อ่ะเมื่อกี้อธิบายถึงเบิกบานแจ่มใสแล้วใช่ไหมมัธยัสสุภาพนี่คำนี้สำคัญนะอาตมารู้ว่าสุภาพนี่คือคำอ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่แข็งกระด้างไม่ใช่แค่นั้นก็ถูกจะมีลึกกว่านั้นสุภาพเนี่ยอาตมาก็ได้ยินคำอธิบายจากพ่อท่านสุภาพมาจากสุภาวะสุแปลว่าอะไรสุแปลว่าดีใช่ไหมมีสภาวะที่ดีเกิดสภาวะที่ดีนี่คือสุภาพสุภาวะเกิดสภาวะที่มันดีที่มันเจริญขึ้นนี่คือสุภาพนะสุภาวะไม่ค่อยมีใครอธิบายพวกนี้ได้ลึกซึ้งเหมือนพ่อท่านนะสุภาพสงบไม่ใช่สงบแบบอะไรอ่ะหนีไปอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอะไรงั้นนะสงบคือสงบจากกิเลสหมดความอยากอันนี้ก็ง่ายๆนะหมดความอยากไม่ไปอยากอะไรอีกแล้ว
ไม่ไปอยากกินสูบดื่มเสพอะไรอีกละในหมดความอยากมันจะหมดความอยากไปเลยในที่สุดปฏิบัติธรรมในที่สุดมันก็ไม่ค่อยอยากอะไรหรอกนะความอยากก็ลดลงสบายมันจะอิสระโอ้คนเราพอหมดความอยากนิยมนะมันมีความสุขบอกไม่ถูกลองมาปฏิบัติธรรมดูนะมันจะง่ายอยู่ง่ายๆยังไงก็สบายนะขาดแคลนอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ไปกระตือรือร้นอะไรมันได้แค่นี้ก็แค่นี้ไม่เห็นจะไปมีอะไรใช่ไหมกินง่ายอยู่ง่ายนอนก็ง่ายขอบใจมากที่อ้อยถามอันนี้ขึ้นมาเอาอันนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นให้ได้พูดยาวอธิบายให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นนะฮะเอาก็ล่ำลากันตรงนี้เลยนะก็ขออำลาทุกท่านนะทุกๆคนนะก็ให้มีความเจริญในธรรมโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ